มาข้อที่7กำหนดให้ A กับ B เขียนอย่างเงี้ยมันคือเซตโอเคไหม A เป็นเซต X ที่อยู่ใน R โดยที่มีเงื่อนไขว่า X บวก1น้อยกว่าเท่ากับ2นะครับ X บวก1น้อยกว่าเท่ากับ2นะฮะเพราะนั้น A เนี่ยมีคำตอบแน่ๆคือเป็นคำตอบของอสมการตัวนั้นอะมีคำตอบแน่ๆคำตอบของ A เป็นช่วงนะฮะเป็นช่วงมีคำตอบแน่ๆทีนี้ B ล่ะ B ก็เป็นเซตของ X ซึ่งอยู่ใน R เหมือนกันแล้วก็สมการเป็น X ยกกำลังสองลบ X เท่ากับ0 B ก็เป็นสมการแล้วมีคำตอบด้วยเหมือนกัน B ก็มีคำตอบแน่ๆถูกไหมฮะ B ก็มีคำตอบแน่ๆทั้ง A ทั้ง B เนี่ยคิดแก้สมการได้ทั้งคู่จริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้ถามเรื่องของเซตคำตอบเพื่อที่เอาเซตคำตอบมาทำอะไรกันฮะเอามาทำไอ้พวกเนี้ยอินเตอร์เซ็กกันได้อะไรยูเนียนกันได้อะไรเอามาลบกันได้อะไรเขาคำถามเขาคือข้อใดถูกใช่ป่ะ ข้อใดถูกดังนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าข้อใดถูกเราต้องรู้ว่าเซต A คือใครแล้วเซต B คือใครครับผมโอเคไหมเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้บอกเลยว่ามันคือโจทย์เรื่องเซตแล้วตัวเซตเองไม่ยากแต่ว่าตัวที่มันดูเหมือนจะยากขึ้นมานิดนึงก็คือเรื่องของอสมการและสมการเขาถามว่าน้องแก้เป็นไหมครับน้องโอเคป่ะแก้เป็นไหมครับน้องคำอย่างนี้เราก็แก้อสมการก่อนใช่ป่ะของ A absolute x บวก1น้อยกว่าเท่ากับ2ถูกไหมฮะเวลาแก้สมการค่าสมบูรณ์เนี่ยเราก็เลือกได้2อย่างคือจับยกกำลัง2 2ข้างหรือจะใช้นิยามโอเคไหมอย่างกรณีนี้ใช้นิยามน่าจะง่ายกว่านะน่าจะง่ายกว่ามันก็คือ x บวก1ตัวแรกก็คือตัวเดิมถูกป่ะในกรณีที่เป็นค่าบวกใช่ไม่ใช่กับตัวที่2คือกรณีที่มันได้ค่าลบไงแต่เครื่องหมายเปลี่ยนโอเคไหมจบไหมจบไหมใช่ไหมนี่คือใช้นิยามค่าสมบูรณ์นะฮะเสร็จแล้วเราก็แก้ไปเป็น x น้อยกว่าเท่ากับ1แล้วก็มากกว่าเท่ากับลบ3จบคำตอบของเซต A ก็คือช่วงลบ3เอาด้วยนะจนถึง1โอเคไหมช่วงลบ3จนถึง1นี่คือ A ต่อไปเราคิด B บ้าง B คือ x ยกกำลัง2ลบ x มีค่าเท่ากับ0อันนี้ไม่ยากอันนี้ก็ดึงตัวร่วม x มา x แล้วก็เป็น x ลบ1มีค่าเท่ากับ0ตอบเลยว่า x มีค่าเท่ากับ0และ1มีแค่2คำตอบถูกไหม0และ1นะครับเพราะนั้นคำตอบของเราก็คือ B เท่ากับเซต0และ1มีสมาชิก2ตัวเองนะ A มีสมาชิกแต่ว่า B มีสมาชิกแค่2ตัวทีนี้คำถามถามว่าอะไรดูคำถามข้อใดถูกใช่ป่ะA เสร็จ B เป็นเซตว่างไหมมีตัวซ้ำไหม A กับ B มีตัวซ้ำมีไม่ว่างข้อ A ไม่ถูกนะครับ A union B ได้ B ไหม A union B ได้ B ไหม A กับ B ใครใหญ่กว่า A A union B ต้องได้ A ข้อ B ก็ไม่ถูกB ลบ A ได้เซตว่างไหม B ลบ A ได้เซตว่างไหมเอาที่อยู่ใน B แต่ไม่เอาที่อยู่ใน A ได้เซตว่างไหมก็ไม่ว่างก็ผิดอีกตกลงข้อไหนวะที่ถูกนะเดี๋ยวนะB ลบ A เท่ากับเซตว่างคือ B อ่ะโอ้เฮ้ยข้อนี้จะถูกนะ B คือ0ก็1ใช่ป่ะ0ก็1ลบออกด้วย A ใน A มี0มั้ยใน A มี0มั้ยใน A มี0มั้ย
มี1มั้ยมีเออลบออกหมดก็ว่างดิเฮ้ยข้อ C เนี่ยถูกนะข้อ C ถูกนะใช่ป่ะใช่ป่ะข้อ C ถูกอ่ะดูข้ออื่นก่อน A ลบ B เท่ากับ A มั้ย A ลบ B เท่ากับ A มั้ยไม่เท่ามันหายไป2ตัวไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่าหายไป2ตัวถูกป่ะเพราะนั้นข้อที่ถูกคือข้อ C แล้วจบนะฮะตัวคำตอบหัวถูกต้องข้อ C อะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยไม่ยากใช่มั้ยคือมันคือเรื่องเซตแต่ว่าเอาสมการเข้ามาแก้ในเซตแล้วก็ย้อนกลับมาคิดเรื่องเซตอีกทีนึงว่าหาได้มั้ยนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดพี่เอาเนี้ยมาเขียนแผนภาพพี่ก็จะได้ใช้4ให้สอดคล้องอะพี่จะได้ A ก็คือลบ3ลบ2ลบ1 0 1แล้วก็พวกทศนิยมอะไรเงี้ยว่าไปและในนี้พี่ก็จะมี B เป็น2ตัวคือ0กับ1นี่คือ B โอเคไหมโอเคไหมมันก็คือ B เป็นไข่แดงของ A นั่นเองโอเคไหมโอเคไหม B เป็นไข่แดงของ A นั่นเองพอเราวาดรูปอย่างนี้เสร็จแล้วเราค่อยไปพิจารณาแต่ละข้อก็ได้แล้วแต่เลยว่าชอบแบบไหนนะครับ